วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับเป็นขวดใส่เครื่องปรุงนะครับสำหรับร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าร้านอาหารตามสั่งหรือว่าจะเอาไว้ใส่พวกรสดีไว้ใช้ในครัวก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้ราคาไม่ถึง20บาทนะครับมันก็แล้วแต่ร้านบางร้านก็20กว่าบางร้านก็18บาทก็เอาง่ายๆก็คือว่า20บาทขึ้นลงนะครับราคาที่ซื้อมานะครับตัวนี้เป็นแก้วนะครับตัวนี้เป็นแก้วตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเห็นไหมครับเห็นจุกไหมครับตัวนี้มีโอลิงสีขาวๆเห็นไหมครับเวลาเราจะตักเครื่องปรุงเราตักเลยเห็นไหมครับตักไปเลยนะครับตักไปได้เลยนะครับแล้วก็เวลาปิดมันมีโอลิงสีขาวๆอยู่แล้วก็กดไปปุ๊บมันจะกันมดกันแมลงเข้าเห็นไหมครับนี่คือรุ่นใหม่เลยนะครับนะครับกำลังได้มาล่าสุดเลยถ้าใครอยากหาไว้ใช้นะครับลองไปดูใน Lazada Shopee นะครับหรือว่าเข้าไปดูในเพจไลฟ์สดนะครับราคาแต่ละที่มันก็ต่างกันนะครับอันนี้คือรุ่นล่าสุดแล้วนะครับสำหรับเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ของที่ใส่เครื่องปรุงนะครับก็คือนี่เลยดึงออกมานะครับเห็นไหมครับตักได้เลยนะครับเห็นไหมครับมีโอลิงสีขาวกันน้ำออกนะครับกันมดเข้านะครับแน่นพอควรแล้วกดกึ๊บเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเจ๋วนะครับส่วนตัวนี้ก็เปิดได้ด้วยนะเห็นไหมครับเปิดได้ด้วยแล้วก็แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ข้อเสียของเขาก็คือว่าช้อนเห็นไหมครับเวลาเราดึงเราไม่สามารถตักถึงก้นได้เห็นไหมครับอันนี้ข้อเสียอยู่อย่างเห็นไหมครับมันจะเหลือแค่เนี้ยเวลาเราใส่เครื่องปรุงต่างๆนะครับเช่นประเภทน้ําเนี่ยมันก็ต้องเลยตรงนี้ขึ้นไปด้านล่างมันจะตักไม่หมดนะครับแล้ววันนี้เวลาเราใส่พวกถั่วที่เอาใส่พวกก๋วยเตี๋ยวพริกต่างๆเนี่ยถ้าเราใส่ไม่เกินจากตัวนี้ขึ้นไปมันจะตักไม่ได้อันนี้คือข้อเสียนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีของเขาก็มีเยอะเหมือนกันก็คือนะปิดฝาเลยแล้วก็ด้านบนก็ดึงออกมาได้ง่ายๆแล้วก็ตักนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่กำลังหาที่ใส่เครื่องปรุงแนวแปลกๆนะครับก็ลองไปหาดู Lazada Shopee หรือว่าร้านเพจไลฟ์สดใน Facebook นะครับมีหลายร้านนะครับลองไปดูได้นะครับราคาก็ประมาณนะครับ20บาทขึ้นลงนะครับเป็นราคากลางเลยนะครับถ้าใครซื้อแพงกว่านี้ก็ลองไปหาดูนะครับเพื่อจะได้ไม่ซื้อแพงจนเกินไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ